สวัสดีครับพี่เพื่อนทีวันนี้วันที่16ตุลาคม2566นะคะเราก็มาเก็บบรรยากาศในตลาดสดช่วงเย็นนะคะตลาดสดเทศบาลสามมูลสิรินะคะวันนี้เราหมากกับข้าวนะคะเราได้กับข้าวนั่นแหละนะคะเราซื้อปลาทูเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศในตลาดให้กับพี่ทีได้ชมกันนะคะไปเลยค่ะนี่คือบรรยากาศตลาดเย็นนะคะรอบเย็นตลาดเทศบาลสามสุรินทร์ก็จะมีสินค้าวางขายมากมายเลยนะคะที่นักกินช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าเทศกาลกินเจนะคะแต่เราไม่ได้ไปถ่ายช่วงตลาดกินเจให้ชมนะคะเพื่อนก็ชมบรรยากาศไปก่อนเพราะว่าสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะวันนี้เรามาตลาดนะคะเราก็ได้ปลาทูนะคะ4เข่งนะคะเข่ง25บาทนะคะ4เข่ง100นะคะไว้แล้วเราก็จะเก็บบรรยากาศในตลาดให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเดี๋ยวเรามาเดินในตลาดเย็นกันนะคะชมนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพื่อนก็เลยต้องไปไหนไกลยังไม่ได้นะคะอันนี้ก็ยังเวียนหัวอยู่นะคะตลาดช่วงเย็นก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูจ้าตัวเมียแม่กองพี่เยอะเลยนะคะก็จะเพงนะคะตัวกล้านะคะแม่กองจ้าเราหาปลาทูสุกไม่มีนะคะเราก็เลยซื้อปลาทูนึ่งนะคะเราซื้อแล้วนะคะเรื่องจริงแล้วก็เดินเดินตลาดต่อนะคะนี่บรรยากาศตลาดเย็นนะคะก็เย็นก็จะของขายนี้นะคะก็ยังไม่มืดนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะมี20-25บาทก็เฉลี่ยอย่างนี้นะคะตลาดช่วงเย็นแบบนี้นะคะตลาดเทศบาลถ้ามืดๆสักหน่อยก็จะเยอะเพราะว่าคนเลิกงานนะคะวันนี้ก็วันหวยออกด้วยคนก็โชคดีบางคนก็โชคดีหลายคนนะคะเลขก็ออกเบิ้ลนะคะเมื่อก่อนก็66นั้นก็44นะคะ446นะคะก็โชคดีหลายคนก็โชคดีไปนะคะเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเองทำอะไรหกเต็มร้านกันเลยอะไรเนี่ยตลาดสุรินทร์ก็จะมีรองเท้ามีอะไรหลายอย่างเยอะแยะเลยนะคะแล้วเย็นก็จับปลาทรายหน่อยมีลูกชิ้นกับข้าวเซ็ตผ้านะคะชุดละ120ลอยด้วยนะคะสิ่งที่ต่างก็มีนะคะบรรยากาศในตลาดให้ชมกันนะคะอาหารทะเลก็มีนะคะทะเลก็ค่อนข้างที่จะแตกเลือดตั้งแต่นี้ปูตัวละ10บาทกุ้ง220 230แล้วแต่ไซส์ปลาหมึกก็130บาทนะคะสวยมากนะกิโลละ90บาทผมแดงขึ้นราคานะช่วงนี้นะคะแขนขาดนะคะยายขายนี้ด้วยแม่ค้าทำไมเสียแล้ว
นะคะเถื่อใกล้ช่วยโอ้เจ๊ทอดเจ๊ทอดนี่แม่ค้านะคะใส่ชุดขายเจ๊ทอดอะไรจะสวยแท้ชุดน่ะช่วยก็อร่อยคงก็อร่อยนะจ๊ะโอ้โหแล้วป้าโอ้โหเนาะแม่มานะคะคุณเชื่อช่วยด้วยนะคะได้ดีรีมาหนุ่มเลยนะคะหายวันนี้วันเดียววันนี้ไม่หายก็เจ๊งค่ะก็จะขายขนมกู้นะคะได้อะไรคะซุปปลาทูอันนี้ทานอาหารต้องเลือกแล้วเป็นความดันเฮ้ยไขมันในเลือดสูงเลี่ยนหัวนะคะแต่ว่ามานะคะเพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศในตลาดไม่มีคลิปเนาะเลยมาหาคลิปมาหางานส่งที่อยู่หาการบ้านยังไม่ได้ทำการบ้านค่ะของแต่งนะคะก็อย่าลืมนะคะมาแวะของร้านคุณของแต่งนะคะคุณแป้งคุณป๋องนะคะกลางวันก็มาตรงนี้นะคะตอนเช้าก็จะอยู่ริมนู้นนะคะเพื่อนก็จะขายของขายทุกอย่างนะคะเราแต่ขายบ้านขายรถโอเคค่ะขายโอเคนะคะสวยด้วยเราไปที่อื่นต่อนะคะค่ะก็ดูเหมือนนะคะก็หมดแรงนะคะเพื่อนดิ้นไม่ขึ้นแล้วนะคะก็ค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆทำงานนี่เครื่องสื่อสารนะคะแล้วก็เย็นนี่คือบรรยากาศในตลาดสุรินทร์นะคะรอบเย็นนะคะมุมนี้นะคะมุมที่เหนือนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตรอกนั้นก็จะจบงานเพื่อนแม่จีนี่ก็บรรยากาศตลาดเรามาล็อกนี้นะคะนี่เป็นตลาดค่ะอันนี้ก็พามาเดินตลาดสดเทศบาลสุรินทร์ท่อเข็มนะคะเก็บบรรยากาศนะคะอย่าใช้สอยกันตลาดปลานะคะตรงนี้นะคะเพื่อนร้านปลาทูนะคะมีเราซีร้านนี้นะขายหนูด้วยขายแล้วค่ะหอมดูท่าว่าหอมจัดราคามาสูงมากเลยนะคะช่วงนี้แพงนะเดือนหอมแดงกิโลละร้อยโอ้โหหอมช่วงนี้หอมแพงมากเลยนี่ก็คือบรรยากาศมีชื่นนะคะก็ให้กับคนเพื่อนๆได้ชื่นใจน้อยกว่าเดิมที่ได้ที่ได้ซื้อเป็นหลักแล้วก็ซื้อแบบที่ถูกเป็นดีเขาวันนี้ช่องประวัติศาสตร์ไลฟ์สไตล์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเราได้ดีขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะหน้าชมประวัติศาสตร์หน้าตาไลฟ์สไตล์ต้องมาทุกคนขอบคุณและขอให้ทุกท่านนะคะให้มีความสุขกันเลยนะคะสิ่งใดดีสมของมากกว่าขนาดทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะประตูตัวเมียมันมีการมาชมคลิปเรานะคะที่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพิ่มเติมไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันตกสุดท้ายได้ในกำลังใจทำให้กำลังใจนะคะให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขในวันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ